ทุกวันนี้เข้าวัดทําบุญเพราะหวังจะได้บุญกันจริงหรือไม่ใครว่าไม่จริงบ้างอ่ะแล้วจําเป็นไหมที่เราต้องทําบุญเฉพาะในวัดเมื่อเราอยากได้บุญก็ต้องทำบุญใช่ไหมส่วนใหญ่คิดจะทำบุญก็ต้องไปวัดไปใส่บาตรไหว้พระฟังเทศน์ฟังธรรมยิ่งถ้าเป็นวันพระใหญ่หลายๆครอบครัวก็จะพากันไปทำบุญที่วัดมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทีเดียวที่เราได้เข้าวัดสะสมแต้มบุญนะครับแต่พอลองดูอีกทีเมื่อเราเจ็บป่วยทีไรเราก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลทุกเที่ยวเพื่อให้คุณหมอรักษาอาการเจ็บป่วยของเราแล้วทำไมเวลาที่เราคิดจะทำบุญส่วนใหญ่เลยทุกคนจะพากันเข้าวัดอ่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนมาทำบุญด้วยการบริจาคเงินให้โรงพยาบาลหรือจะไปช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสเพราะการที่เราบริจาคในส่วนนี้จะส่งผลถึงเพื่อนมนุษย์หลายคนเลยทีเดียวแถมยังเห็นผลในชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าอย่างที่หลายๆคนพูดไว้ทำบุญกันไว้เยอะๆชาติหน้าจะได้เกิดมาคู่กันผมเคยไปโรงพยาบาลก็หลายครั้งอยู่ทุกครั้งที่ไปก็จะเห็นหลายๆคนป่วยเพื่อรอการรักษาเกิดเราเป็นอะไรร้ายแรงขึ้นมาแล้วทางโรงพยาบาลที่เราไปรักษาเนี่ยไม่มีอุปกรณ์การแพทย์ขึ้นมาแล้วก็เราก็ต้องเสียเวลาไปรักษากับโรงพยาบาลอีกแห่งที่มีอุปกรณ์พร้อมแล้วถ้าเกิดดันเราต้องไปรักษาที่ห่างไกลจากที่บ้านล่ะเราก็ต้องเสียเวลาในการเดินทางอีกเวลาญาติจะไปเยี่ยมทีก็ต้องขับรถไปหลายชั่วโมงเห็นไหมล่ะมันส่งผลกระทบอย่างมากและอย่างหนึ่งเลยที่ผมอยากจะพูดก็ต้องขอขอบคุณพี่ตูนบอดี้สแลมมากที่ได้สร้างโครงการ9คนละ9ขึ้นมาเพื่อเรียกร้องให้บริจาคเงินสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งเลยทีเดียวที่จำได้เลยก็ตอนพี่เขาวิ่งจากภาคใต้ไปถึงภาคเหนือของประเทศไทยเราซึ่งผมคิดว่ามันสุดยอดมากในตอนนั้นว่าพี่เขาวิ่งได้ยังไงมันไกลมากเลยนะแม้ว่าพี่เขาจะไม่สามารถซื้อเวลาให้กับใครหลายคนได้แต่พี่เขาก็สามารถหาเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งเลยทีเดียวแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วนะครับ